เคเอานะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้งกับเกม Midnight Puppeteer ในพาร์ทที่4นะครับเปิดไมค์แล้วใช่ไหมเช็คแป๊บนึงโอเคก็ต่อเลยนะครับเราอยู่คนเดียวแล้วไม่อยู่กับมาโยมิชิโนนะครับซึ่งต้องไปช่วยเหลือหมีโดยการเอาเหรียญ100เยนไปยาใส่เครื่องจับตุ๊กตาเดี๋ยวนี้เลยยังอยู่ดีหรือเปล่าหมีจ๋าแบบจริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกลายเป็นของรางวัลของเครื่องเล่นตับตุ๊กตาแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวช่วยเองจ้า yes จะหนีบเองหรือเปล่าวะโอเคโอ้เจอเงินแล้วเหรอเนี่ยช่วยฉันด้วยนะเร็วๆด้วยนะได้เลยแล้วเธอคิดยังไงก็ตามฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเกมจับตุ๊กตาเลยนะจ๊ะรู้เปล่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยวชาญอะไรของเธอเนี่ยไม่แม่นเลยอาจจะนั่นก็ผิดตัวหรือเปล่าตัวเธอเย้ได้ตุ๊กตาหมีแล้วแต่เป็นคนตัวกันขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เครนจับตัวเธอไว้ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรอยู่กันแน่นะเนี่ยถึงแม้งั้นก็ตามบางทีอาจจะเพราะว่าพวกเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแต่ว่ามันมากกว่านั้นใช่ไหมล่ะแมสเตอร์จ้ะแมสเตอร์บอกว่ากูยังติดอยู่นี่เลยเอาตรงๆเลยนะจ๊ะแกคิดว่าแกตับใครกันแน่วะเนี่ยบทถึงกับไม่มากันเลยทีเดียวยาววิเคราะห์นานมากผิดตัวโทษทีจันผิดตัวล่ะเนี่ยทำไมต้องอย่างนี้กันฉันเนี่ยทำผิดตัวได้ยังไงจะบ้าหรือไงขอโทษทีจันนี่ไปกว่านั้นแล้วฉันคิดว่าถ้าคิดว่าตุ๊กตานั้นเหมือนฉันเลยไงกันแน่เนี่ยบ้าจริงอีดองฉันจะไปหาใช่คนนั้นเองคนเดียวก็ได้นะไม่นะมิสแมสเปอร์จ๋าขอโทษด้วยนะอ้าวเฮ้ยอ้าวเดี๋ยวนะเราจะจับใหม่ได้หรือเปล่าวะจะแล้วไงอ่ะฉันต้องใช้เหรียญ100เยนอ้าวเอ๊ะทำไงวะอ้าวได้เหรออ้าวนึกว่าไม่ได้ฮะอ้าวแล้วใครจับมาล่ะเอ๊ะอ้าววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันช่องว่างอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรนะบ้าจริงทำอะไรกับฉันกันแน่เนี่ยอาจจะแมสเตอร์วอเดอร์ไปไหนแล้วแมสเตอร์จ๋าไม่มีฮะไม่คาดฝันมาก่อนเลยนะเนี่ยได้ยินฉันไหมแมสเตอร์มัวล่ะวอเดอร์อาจจะห้องข้างๆนี้ได้เลยตรงอินี่เป็นใครหืมวอตเดอร์โอ้เธอนี่นะเดี๋ยวก่อนนะแกเองเหรอเนี่ยเอ้าโซตะเฉยเลยเยี่ยมเธอไม่เป็นไรสินะเนี่ยเอ๊ะแล้วเธอไม่เป็นไรเหรอวอตเดอร์ทำไมเป็นเธอคุยกับฉันเหรอแล้วจะใครซะอีกล่ะเป็นงี้เองใช่ไหมเนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นไม่ได้นะแต่เธอเห็นฉันใช่ไหมเนี่ยเธอรู้ตัวแล้วสินะเนี่ยก็แค่สงสัยนิดหน่อยอยู่แล้วแหละนะก็ใจแล้วฉันมีอะไรอยากจะถามเธอเยอะนะจ๊ะชายชราจ๋าแต่ก่อนอื่นนะจ๊ะพวกเราต้องกลับไปหามาโยนแล้วออกจากที่นี่ให้ได้นะแล้วค่อยว่ากันทีหลังตอนกลับบ้านแล้วกันนะแมสเปอร์ขอบคุณนะยังเร็วไปที่จะขอบคุณนะจ๊ะก่อนที่จะถามอะไรก่อนที่จะตอบอะไรก็ฉันขอเตะก้นเธอก่อนได้ไหมได้จัดการเลยเอาเถอะแมสเปอร์แล้วตอนนี้มาโยอยู่ไหนกันแน่ล่ะอยู่ห้องข้างบนพวกเราอ่ะข้างบนพวกเราอ่ะแล้วที่นี่ที่ไหนกันแน่เนี่ยตกลงอ่ะนี่เป็นเมนชั่นรองอาคารรองของเมนชั่นอ่ะแล้วเธอมาที่นี่ได้ไงกันแน่ล่ะเนี่ยฉันกำลังหาผู้คนที่อยู่ในแมนชั่นนี้แล้วฉันก็โดนขังอยู่ที่นี่ตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาในห้องนี้เมื่อกี้นี้เองเนี่ยนะ
ธอก็โดนกับดักรถใช่ไหมล่ะเนี่ยฮะแมสเปอร์ฟังฉันดีๆนะละกันนะเห็นช่องว่างตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะไปทางนั้นแล้วไปหามามาโยนะช่องว่างเหรอแล้วหนีจากเมนชั่นนี้ให้เร็วที่สุดนะเข้าใจแล้วแล้วเธอล่ะฉันผ่านมันไปไม่ได้ฉันต้องหาทางอื่นนะต้องพามาโยนี้ออกไปให้เร็วที่สุดนะเมนชั่นนี้อันตรายมากเลยคิดว่าฉันไม่รู้หรือไงกับดักที่นี่เยอะมากเลยนะจ๊ะรู้เปล่าฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันคิดว่าเมนชั่นนี้อาจจะเป็นไม่สิไม่มีเวลาที่จะอธิบายแล้วนะไปเจอกับมาโยแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกเธอทีหลังแล้วกันนะรับทราบวัดเดย์อย่าเพิ่งไปสิเล่นๆเป็นหมีด้วยไอ้วัดเดย์แล้วรับหมีแล้วมีอะไรบ้างไอเทมไม่มีไอเทมเย้เล่นเป็นหมีด้วยเขย่าได้ด้วยน่ารักว่าจะเข้ากับไปทางเดินไม่ได้หรือไงอยากรู้ว่าตรงนั้นมีอะไรซ่อนอยู่อ่ะโหข้างล่างไปไหนอ่ะอะไรอ่ะวัดเดย์เฮ้ยนั่นมาโยหรือเปล่าเสียงนั่นเหมือนเสียงปืนเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหรอเนี่ยต้องช่วยเธอเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหวิ่งอย่างไวเลยครับวอตเดอร์เกิดอะไรขึ้นต่อไปฮัลโหลมาโยวอตเดอร์เสียงเหมือนไอ้รถล่วงลงมาตุกโดนพื้นแมสเปอร์ฮะอ๋อจังหวะที่เรากำลังอึ้งกับการที่แมสเปอร์หายไปใช่ไหมเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยแมสเปอร์ลงไปข้างล่างนั่นน่ะเขาคงจะหลบไปในห้องทางฝั่งขวาของห้องข้างล่างใช่ไหมเนี่ยฉันต้องไปหาแมสเปอร์เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยอ่ะตุ๊กตาหมีปุยขนปุยพอดูดีๆแล้วฉันคิดว่าไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยอาจจะนะแมสเปอร์อยู่ลำพังกับตอนนี้มาโยอยู่ลำพังแล้วลงชั้นล่างจะเจอกันไหมฮัลโหลวัดเดอร์กันเลยขึ้นฮะแมสเปอร์อยู่ไหนกันแน่เหรอแปลกมากเลยเขาควรจะตกมาที่นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยแมสเปอร์รู้นะว่าอยู่ในนั้นน่ะรู้นะเว้ยเราลองนี้ได้ไหมรออ่ะนั่งรอยืนรอเลยฉันรู้ว่าเธออยู่ในนั้นนะไม่ต้องมาพูดเลยเฮ้ยทำไงดีอ่ะรู้ว่าอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เรารู้ว่ามันไม่มีทางให้เราไปทางนั้นแน่ๆวัดอ่ะใครวะเอ๋ไม่ขึ้นเราไม่ใส่ใจเรารู้มีบางอย่างจะเกิดขึ้นต่อไปเราต้องไปใช่ไหมทำไมอ่ะไม่ใส่ใจไม่ได้หรือไงจ้าตัวเธอไปก็ไปวะไปไหนดีล่ะห้องนี้ล่ะฮัลโหลซ่อนอยู่หลังนี้หรือเปล่าหลังเสามีเธอซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีเอาไงดีวะเป็นไอเดียห้องห้องนี้มันเปิดได้ไงอ่ะแล้วประตูนั้นเปิดอยู่ว่ามีรูด้วยอ่ะมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยพ่อเหรอคนที่นั่งเหมือนพ่อใช่ไหมเนี่ยใครวัดเดินไปใกล้รูขนาดนั้นล่ะอาจจะน่าประหลาดใจเหลือเกินมาไกลขนาดนี้ได้ไงกันแน่เนี่ยโทษทีที่รบกวนนะฉันกำลังหาพ่อฉันอยู่แล้วก็คุณอยู่ที่แมนชั่นนี้เหรอคะก็ฉันมีบางอย่างที่ต้องอยู่ที่นี่จากเหตุผลบางอย่างอ่ะน่าจะใช่นะฉันชื่อคามิคุระนะจ๊ะเธอคือมาโยมิชิโนะใช่ไหมล่ะเธอกล้าหาญมากนะจ๊ะที่มาได้ไกลขนาดนี้กับพ่อของเธอเพื่อพ่อของเธอรู้ชื่อฉันได้ไงคะฉันได้ยินว่าพ่อของเธอพูดถึงชื่อเธอนะฮะคุณเจอพ่อของฉันเหรอใช่โชคร้ายหน่อยนะที่พ่อของเธอติดอยู่อะเมนชั่นนี้มีกับดักมากมายนะจ๊ะรู้เปล่าโอ้ไม่เขาเป็นไรหรือเปล่าล่ะฉันกำลังดูแลเขาอยู่นะเขาพักอยู่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะไม่ถึงชีวิตของนะจ๊ะรู้เปล่าเดี๋ยวเขาก็ตื่นแล้วนะแหละนะจ๊ะเจ๋งไปเลยอะคุณคามิคุระขอบคุณที่ช่วยพ่อของฉันนะไม่ต้องขอบคุณหรอกนะจ๊ะตามหลักแล้วมันเป็นความผิดของฉันที่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะหาคืออะไรแล้วทำไมต้องมีช่องว่างกันด้วยอ่ะอย่ามาใกล้ฉันนะเขากลัวนะบทไม่มามันจะช่องว่างเป็นเหมือนบล็อกไว้ไม่แน่ใจว่ะคุณคามิคุระ
หน้าฉันมีอะไรอยู่หรอคะเหมือนเห็นภาพซ่อนของเธอเลยอ่ะน่าจะหมายถึงแม่ของมาโยนะครับคุณคามิคุระฉันทำไม่ได้คุณมาโยมิชิโนะฉันจะพาเธอไปที่พ่อไปหาพ่อเธอเองแล้วกันนะเธอจะทำสิ่งที่ฉันทำได้แล้วก็ What the เอ๋ใครมาไม่นะเขามาที่นี่แล้วงั้นหรือเอ๋ฟังดีๆนะมีสองคนที่จะมาที่นี่ห้องมีสองคนที่จะมาที่ห้องนี้ไปทำเสียงไรเด็กขาดเลยนะอย่าหายใจเลยพวกเขาจะรู้ตัวนะ อะไรนะชิพวกเขามาแล้ว What the ใครวะฮะคามิคุระเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอโอ้เรียบร้อยดีเลยจ้ะแน่เธอแน่ใจนะแต่ห้องที่ฉันเห็นนี่แล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะรู้เปล่าทำไมลูกสาวของนักเชิดหุ่นไม่อยู่ที่นี่ล่ะนักเชิดหุ่นลูกสาวแสดงว่าพ่อมันเป็นนักเชิดหุ่นเหรอแสดงว่าโซตะเป็นนักเชิดหุ่นเหรอหรือยังไงแล้วจะจับพ่อเธอไปทำอะไรกันแน่เหรอฉันคิดว่าเธอบอกว่าจะฆ่าเขานะฮะเธอบอกอะไรหรือเปล่าโทษทีนะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอออาจจะบอกช่างเถอะแล้วชุนไม่อยู่กับเธอเหรอเขาทำสิ่งที่เขาต้องทำอยู่อ่ะจริงเหรอไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างนี้ก็ตามจับเด็กคนนั้นแม่ก่อนดีกว่านะแล้วอย่าลืมเขาตกลงเกี่ยวกับพ่อของเธอนะจ๊ะรู้เปล่ารับทราบชิอย่างนี้ก็ตามพวกเรา won't be getting her to H พวกเราคงพาเธอไปที่ headquarter คือสำนักงานหลักไม่ได้จนถึงพรุ่งนี้นะเอ๋ฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหลอกไอ้ผิงเงี้ยคนนี้มันใช้เวลาไม่นานเลยนะเนี่ยคุณคามิคุระเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหรอเหมือนน้องผิงคนนั้นไม่เห็นฉันจนกระทั่งถึงเหมือนน้องผิงคนนั้นไม่เห็นฉันเลยอ่ะถูกต้องเธอไม่เห็นฮะฉันมีพลังในการสร้างภาพลวงตาถ้าเกิดเธอไม่เชื่อก็ช่างมันเถอะนะพลังสร้างภาพลวงตาเนี่ยนะอย่าแปลกใจนักเลยนะมันเป็นพลังที่เกี่ยวข้องกับแม่ของเธอเลยนะแต่นะจ๊ะรู้จักแม่ฉันด้วยเหรอ รู้จักสิแต่ไม่ใช่เวลาที่จะมาอธิบายนะฉันจะพูดตรงๆเลยแล้วกันนะว่าเธอและพ่อของเธอเป็นเป้าหมายของพวกเขาอะตามหลักแล้วมันแค่เธอและก็พ่อของเธอที่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฉันโดนเป็นเป้าหมายเหรอทำไมล่ะเพราะพวกเขาเชื่อว่าเธอมีพลังสืบทอดสายเลือดของแม่เธอมาไงล่ะพลังของเธอเหรอคุณคามิคุระค่ะหนูก็เข้าใจว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะแล้วยิ่งกว่านั้นแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่ก็แบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่บังเอิญนะแต่ว่าพวกเราวางแผนไว้แล้วต่างหากล่ะเป็นแผนเหรอโทษทีนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดรายละเอียดนะจ๊ะฉันจะบอกเธอว่าพ่อเธออยู่ที่ไหนกันแน่แล้วเธอจะได้หนีจากที่นี่ไปไงล่ะจ๊ะเขาอยู่ในห้องลับที่ฝั่งตะวันตกชั้นห้องชั้นสองนั่นแหละนะมีทางลับซ่อนอยู่ที่ทางด้านหลังสุดอะที่เธอเข้าไปได้นะแล้วระวังด้วยแหละว่าอย่าไปเจอพวกเขาอีกแล้วกันนะพวกเขาเหรอมีมากกว่าผู้หญิงคนนั้นอีกหรอเนี่ยใช่ไมเลนอะเป็นคู่หูคนที่ไปเล่นทุกที่กับเธออ่ะไม่ว่าฉันอธิบายพลังของเธอแล้วกันนะไมเลนที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยมีพลังของไซโคคิเนซิสควบคุมสิ่งของเหรอไซโคคิเนซิสเธอขยับสิ่งของด้วยจิตใจของเธอได้แต่ว่ามีจำกัดแค่พลังของเบาๆนะจ๊ะถ้าเกิดเธอบังเอิญเจอกับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ระวังด้วยนะว่าเธออาจจะคว้างของมาใส่เธอแล้วกันนะเธอและอีกคนนึงเขาอันตรายกว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้มากเลยนะ
เขามีพลังของคอนซีลคืออะไรเดี๋ยวนะคอนซีลเปิดดิกแป๊บนึงต้องรู้ไว้ก่อนเผื่อฉุกเฉินนะครับคอนซีลปิดบังเหรอปกปิดโอ้ไม่เดี๋ยวนะถ้าไมเลนและชุนอยู่ด้วยกันแล้วชุนเมื่อกี้นี้ปกปิดอยู่แล้วก็ฉันได้ยินนะจ๊ะตายเลี้ยวนั่นแหละปกปิดอยู่โอ้โหชัดเลยชัดเลยเป็นไงล่ะชัดเลยชุนอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วนะเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วจ้าฉันบอกแล้วว่าจะจัดการกับลูกสาวของนักชัดหุ่นไงการของฉันไม่ใช่เหรอเนี่ยฉันตามศึกษาคนนี้มาตลอดเลยตั้งแต่แรกที่เธอเหยียบมาชั้นนี้แล้วนะจ๊ะไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยเพราะว่าไมเลนไม่บอกไม่ให้บอกเธอไงนะจ๊ะเฮ้ยไมเลนมาดูนี่สิไม่เป็นที่ตกลงกันไปนะจ๊ะรู้เปล่าเดี๋ยวก่อนไมเลนฟังฉันก่อนนะมาโยมิชิโนะไม่มีพลังของแม็กซ์หุ่นนะทิ้งเธอไว้คนเดียวดีกว่านะโอเคปะไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะพวกเราทำให้พลังของเธอตื่นขึ้นมาได้แค่จัดการอะไรนิดหน่อยอ่ะโอเคปะหยุดนะจะทำให้ถูกต้องกับพวกเรานะจ๊ะแต่ถูกต้องคืออะไรอ่ะลักพาตัวพวกเราไปแล้วก็ชิงพลังหรือไงอ่ะฮะหมายความว่าไงกันแน่เหรอจ๊ะตามหลักแล้วฉันเชื่อว่าเธอเป็นคนร้ายเบื้องหลังว่าเธอเป็นคนเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างใช่ไหมล่ะคามิคุระถ้าเธอไม่ปล่อยนักเชิดหุ่นไปเมื่อ18ปีก่อนแล้วก็คงไม่เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วคงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นหรอกนะจ๊ะฮะแปลกใจอะไรกันล่ะฉันรู้ว่าเธอทำอะไรเมื่อ18ปีก่อนนะจ๊ะเธอรักนักเชิดหุ่นใช่ไหมล่ะเธอก็เลยปล่อยตัวนักก็เลยปล่อยตัวเธอไปอ่ะเธอควรจะได้ตัวนักควรได้ตัวเธอไปตลอดกาลเลยนะเนี่ยภารกิจเนี่ยสมบูรณ์แบบนะจ๊ะรู้เปล่าแต่เธอทำพลาดเองนะจ๊ะโชคร้ายหน่อยว่าเธอทำให้ฉันเสียเวลาลาก่อยคุณคามิคุระปืนนั่นไงแล้วนั่นมันข้างหลังอาจจะฝากลูกเมียข้าด้วยโอ้โหลงสู่รูข้างล่างมีรู้ไว้อย่างนี้นี่เองคุณคามิคุระเอาล่ะไปต่อกันดีกว่านะซุนจับตัวลูกสาวของนักชัดหุ่นไว้ได้เลยจัดให้อาจจะเฮ้ยขยับสิขยับไม่ไม่ต้องห่วงนะพวกเราไม่ทำรุนแรงหรอกนะจ๊ะก็แค่อาจจะนะจ๊ะว่าแต่มีเดี๋ยวก่อนสิทำเก้าเข้าใกล้ๆกว่านี้อีกนะจ๊ะตัวเธอเวสเปอร์มาโยเป็นไรหรือเปล่าได้ยินเสียงปืนด้วยอ่ะฉันไม่เป็นไรแต่คุณคามิคุระโดนยิงไปแล้วอ่ะคามิคุระเหรอใครวะเนี่ยไม่เรียนฟังนะมันเป็นตุ๊กตามีชีวิตหนึ่งในพวกนั้นอ่ะนั่นคือสิ่งที่ตุ๊กตานั่นก็สิ่งที่นักชัดหุ่นสร้างไว้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตใช่ไหมเนี่ยน่าทึ่งเหลือเกินจะมีสิ่งของที่มีกลับมามีชีวิตได้สร้างภาพลงตาได้มันช่างเยี่ยมยอดเหลือเกินนะเนี่ยเนี่ยก็ตามพวกเราต้องมีมันให้ได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแล้วพวกนี้ก็เห็นแมสเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยช่างมันเถอะนะวิ่งเถอะนะวิ่งเหรออาจจะบางทางด้วยขอทีนะจ๊ะทำงั้นไม่ได้หรอกนะเฮ้ยไมเลนจัดการไอ้หมีตัวนั้นซะเออแต่ว่าฉันทำเองได้หรือเปล่าอ่ะได้เลยจัดไปแต่ฉันทำเองได้ไหมอาจจะอย่าแย่งกันโอ้ยมีดลอยได้เฮ้ยน่าทึ่งเลยจะไปไหนมีดโอ้อย่าเล็กโอ้มีอาจจะไม่เมสเตอร์เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่เมสเตอร์เมื่อพลังของเธออ่อนแอลงเธอทำสิ่งพวกนั้นได้เหมือนกันนะเข้าใจหรือเปล่าหลังกับพวกเรานะไม่เมสเตอร์ทำอะไรของเธอกันแน่ในชุนเร็วๆสิเดี๋ยวก่อนปุ๊บออกมาได้ไงเนี่ยบอกออกมาไม่ได้ไงล่ะป๊าป๊าเออเกือบลืมไปแน่ๆขอบคุณที่มาหาฉันนะจ๊ะประหยัดเวลาได้เยอะเลยอ่ะอ๋อมาทำอะไรป๊า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 วิ่งนะวัดเดอร์ปืนอุ้ย
วอนเด็กอะไรกันเรื่องมันเกิดขึ้นไวมากมันเกิดขึ้นไวมากก็ป่าไม่มันเกิดขึ้นไวมากเนี่ยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะจ๊ะโทษทีนะแต่ฉันต้องทำให้เธอหลับไปแล้วนะเอื้อหลับหมดเลยเกมโอเวอร์แบดเอนด์เอาล่ะไปที่หมู่บ้านอิคารุกิกันดีกว่านะตามแผนเลยนะจ๊ะแน่ใจเหรอจ๊ะชุนมันอาจจะเร็วไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะเร็วก็ดีสิจ๊ะตัวเธอจะได้จัดการแผนของเขาง่ายๆไงล่ะได้ฉันไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกแล้วนะแต่ฉันคิดว่าพวกเราต้องรีบจัดการนะพวกเราคงทำไม่ได้หรอกนะ if it to archive our end I will just have to put up with it ถ้าจะทำให้มันจบแล้วต้องจัดการกับมันให้ได้นะแล้วถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ไม่มีพลังของนักเชิดหุ่นจะทำไงล่ะก็พวกเราไม่ต้องการเด็กสาวที่ไม่มีพลังไม่ใช่หรอเนี่ยแล้วเธอก็รู้เรื่องเยอะไปแล้วแล้วนะก็คงต้องจัดการเหมือนกันแหละนะอันนี้คิดไว้เลยอ่ะแบบเพลย์ she does have the power แต่เธอต้องมีพลังนะจ๊ะถ้าเกิดเธอไม่อยากจะแต่เธอต้องมีพลังนะถ้าเกิดเธอไม่อยากจะตายอ่ะฮะ นี่มันคำให้ฉันมีพลังเลยเหรอเนี่ยโอ้โหดอันที่สุดเลยอ่ะเรื่องราวโหดร้ายไปไวมาไวไปไวจนผมเงือบเลยนะเนี่ยวอตเดอร์ไม่ขึ้นซาวอีกแล้วอย่าสิเอ๋มองซ้ายมองขวาไม่มีใครวอตเดอร์ฮัลโหลกลับมาแล้วจ้าโอ้นี่มิกิโอเคมิกิเป็นแม่ของเรานะครับโอ้ยินดีต้อนรับกลับนะจ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปฮัลโหลเอาเดินได้เหรอwhat the save save เรานี่เราเล่นเป็นโซตามิชิโนะที่หน้าขาวไปเทนนิ่งมากไม่มีฝุ่นเลยมิกิทำสะอาดแล้วเหรอเนี่ยฮัลโหลมิกิจ๋าฉันพยายามที่จะทำมื้อเย็นอยู่นะหวังว่าจะอร่อยนะจ๊ะหาอนี่โน้ตบุ๊กอะไรกันแน่เนี่ย What the โอ้นั่นเหรอดวงตาตุ๊กตามีรหัสได้487011 จำไหมเนี่ยต้องจำปะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเราจำไม่ได้เดี๋ยวเราย้อนดูคลิปแล้วกันนะ ไม่ต้องจำแล้วกัน I've been writing whatever ฉันเขียนคำบางอย่างและรูปภาพบางอย่างที่ฉันนึกออกมาได้อะฉันคิดว่าอาจจะช่วยให้ฉันจำอะไรบางอย่างได้อ๋อคือมันความจำเสื่อมอยู่นี่นะฮะเข้าใจแล้วเป็นความคิดที่ดีนะเนี่ยรูปภาพนี้มันน่าอย่างใช่ไหมเนี่ยได้โปรดแค่ลืมสิ่งที่เธอเห็นไปแล้วกันนะโอเคปะมีนักเรียนมีห้องบางอย่างครับแล้วให้ลืมเหรอมันมีตัวสอบญี่ปุ่นได้ผมไม่คงไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วมีเมนชั่นซ้ายล่างน่าจะเป็นเมนชั่นนะครับส่วนดวงตามี8ดวงล้อมรอบ1ดวงไม่รู้สิทั้งขวามันมีห้องบางอย่างมาร์คไว้นะครับตัวเลขข้างบนซ้ายบนก็ไม่รู้คืออะไรตุ๊กตาด้วยนาฬิกาจากอาคาริเหรออาคาริฉันต้องขอโทษเธอทีหลังนะอาคาริเธอและคุณอาคาริทะเลาะกันเพราะฉันออกไปเพราะฉันbecause you went out your way เธอกับอาคาริทะเลาะกันเพราะว่าเธอช่วยฉันใช่ไหมเนี่ยเธอรู้ได้ไงอ่ะคุณอาคาริมาที่นี่วันนี้แล้วบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จริงเหรอเธอพูดว่าไงบ้างเหรอขอนึกก่อนนะเธอพูดว่าเธอไม่อยากจะเจอนายครั้งอีกต่อไปแล้วแล้วจะไม่คุยกับเธออีกแม้แต่ที่ถนนและห้ามโทรหาเธออีกนะจ๊ะแล้วก็พอเถอะนะเยอะเหลือเกินตุ๊กตาสัตว์ต่างๆที่ดูเหมือนกับกระต่ายที่กำลังละลายกระต่ายละลายอ่ะ what the ตุ
ู้เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าอันนี้นาฬิกาอันนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องฉันกลัวที่จะได้รับความทรงจำกลับมาไงไม่รู้อ่ะไอดวงตาที่เฝ้ามองฉันอยู่คืออะไรกันแน่หรอเนี่ยดวงตาอาหารสองอย่างที่น่ากินแล้วไปไหนต่อล่ะเราทำอะไรต่อดวงตาที่ไม่อยากเห็นมิกกี้ขอยืมมาหน่อยได้ไหมอ่ะถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็แล้วก็ได้นะขอบคุณมากยืมหนังสือนี้ไปอ่ะไปดูว่าคืออะไรWhat the onนึกว่ายิงอยู่มันประตูนึกว่าตอนนั้นเป็นประตูกับเป็นกำแพงอะไรเป็นแค่พื้นห้องศาสตราจารย์มูราตะขอถามหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ต้องการเลคเชอร์อะไรหรอจ๊ะยูมูราตะไม่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะช่วยดูหนังสือเล่มนี้หน่อยได้ไหมอ่ะตอนหน้าฉันเรียนเนี่ยมีคนนั่งอยู่เลยโอ้ดีคอสิอาจารย์ฉันสงสัยว่าถ้าเกิดเธอรู้อะไรบางอย่างไหมครับศาสตราจารย์ใช่รูปภาพนี้ดูคุ้นๆนะเนี่ยจริงเหรอใช่วงแหวนเห็นดวงตามันใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าดวงตาแห่งความเป็นจริง Eye of Truth ดวงตาแห่งความเป็นจริงเหรออดวงตาแห่งความเป็นจริงเป็นเหมือนศาสนาใหม่ที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ปีก่อนหน้านี้บางทีถ้าเกิดเธอไม่รู้มันก็เป็นพวกพลัง ESV พลังจิตต่างๆเลยนะอ๋อพลังจิตมีหน้าละพวกพลังที่แบบว่าขยับช้อนได้งอช้อนได้ในพวกประมาณนี้แหละนะมันค่อนข้างที่จะโด่งดังช่วงเวลานี้น่ะนะอย่างนี้ก็ตามดวงตาความเป็นจริงเนี่ยจะออกมาเป็นเหมือนกับพวกผลิตภัณฑ์บางอย่างนะฮะนั่นแสดงว่ากลุ่ม Eye of Truth นี่ก็คือกลุ่มของพลังจิตใช่ไหมล่ะใช่แล้วไอ้ดวงตาความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเหมือนการค้นคว้าบางอย่างเกี่ยวกับพลังจิตที่ทำให้โลกนี้มีพลังมีสิ่งที่ดีกว่านี้มากขึ้นเรื่อยๆค้นคว้าพลังจิตตอนนี้เป็นอะไรที่แปลกๆนะเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละนะลูกชายตามจริงแล้วฉันได้ยินมาว่ามีข่าวลือแย่ๆเกี่ยวกับสิ่งนี้ด้วยแหละนะอย่างเช่นอะไรบ้างหรอครับอย่างเช่นมีการลักพาตัวเด็กที่มีพลัง ESB พลังจิตพวกนี้จากหลายๆเมืองก็เพื่อที่มาค้นคว้าไงล่ะจ๊ะคิดว่างั้นนะอย่างนั้นก็ตามผู้คนที่ใครกันแน่ที่วาดภาพนี้เหรอจ๊ะเธอใช่ไหมที่วาดภาพนี้ใช่ครับในกรณีนี้แล้วเธอก็อาจจะเป็นหมดค่าแป๊บ หรือเปล่าเสียงอะไรวะตึงตึงตึงมีเรื่องแล้วโอ้ถึงเวลาแล้วล่ะนะฉันต้องเตรียมตัวกับคาบต่อไปแล้วล่ะนะจ๊ะขอโทษที่รบกวนนะครับศาสตราจารย์มูราตะมาได้ทุกเมื่อล่ะนะจ๊ะถ้าต้องการรู้อะไรอีกแล้วกันนะแล้วเจอกันนะเป็นพลังจิตแล้วอันนี้คือเราเล่นเป็นโซตะตอนที่จะไปหามาโยเหรอเนี่ยโอ้ให้เพ่งไปที่การหนีช่วยมาโยหนีไปนะจ๊ะจากแมนชั่นนี้อันตรายมากเลยโอเคเหมือนเดิมนะครับโอเครับทราบหนีเข้าไปในช่องว่างเช่นเคยส่วนเราก็ต้องหาทางออกซึ่งมันยากเหรอเอาล่ะฉันต้องหาทางของฉันเหมือนกันแล้วล่ะนะโอเคหนังสือสอนเกี่ยวกับดวงตาความเป็นจริงฉันรู้ว่าฉันรู้จักมันแมนชั่นนี้ก็คือโซตาแล้วมีแสงแล้วมีสีสันแล้วโอเคมีเตียงนะครับเตียงโอเคลงข้างล่างนะครับทางนี้ไปไหนวะไปคนละทางกันเลยเหรอเนี่ยโอ้ my god โอ้นั่นมีช่องว่างเลยวะอ๋อเป็นท่อลมนี่วะโอเคมีเชื่อมอย่างนี้ใช่ไหมแผนที่ของตึกนี้สินะเนี่ยลูกศรสีฟ้าคือที่ฉันอยู่ตอนนี้มีทางอื่นหรือเปล่านะโอ้มันคือทางตรงข้ามกำแพงนี้แปลกๆนะเนี่ยโอเคตามทางแล้วมีของบางอย่างตรงนี้นะครับซึ่งมัน
ีทางลัดซ่อนอยู่นี่นาไปทางได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคได้ง่ายๆเลยทางซ้ายไปไหนวะแล้วแมสเตอร์ไปเจอมาโยหรือยังเนี่ยฉันต้องหาเขาให้เจอนะผมอยากดูทางซ้ายมีอะไรอ่ะได้ไหมอ่ะไปลองหน่อยสิคงไม่เสียเวลามั้งยังไงก็ต้องโดนเหมือนเดิมโดนยิงเหมือนเดิมเลยยื้อชีวิตไว้หน่อยแล้วกันนะทางนี้คือไปทางไหนเอ่ยลงบันไดไปสู่ทางเบื้องล่างซึ่งไปไหนวะฮัลโหลโอเคมีช่องว่างนะครับวัดเดอร์กล่องมีกล่องขวางทางอันนี้ทางตันโอเคมีกล่องขวางทางด้วยเหมือนจะให้เราเล่นวิ่งหนีไล่จับอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอเคทางนี้นะครับไปกล่องยิ้มได้มีกล่องยิ้มได้อยู่ตรงนี้ด้วยโอเคไปไหนวะฮัลโหลทางนี้ที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยเดินตรงไปนะครับน่าจะเป็นทางที่เราเห็นในแผนที่ใช่ไหมที่มีทางตรงอยู่ตรงนี้ทางหนึ่งอะโผล่ไหนเอ่ยวัดเดอะจะมีทางลับซ่อนอยู่ด้วยอะฮะกลับสู่เมนชั่นหลักแล้วนะครับแล้วก็กลับบ้านดีกว่าทิ้งมาโยไว้ทุยทิ้งจริงเราทิ้งจริงเลยครับเราไม่สนใจเอาหนีไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอเคเรากลับบ้านนะครับนั่งรอในรถเผื่อมาโยจะกลับมาเยสนั่งได้ด้วยโอเคนั่งรอโอเควอเตอร์เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยใช้งานได้แล้วไปจริงเหรอมาโยมาสเตอร์อ๋อฉันก่อนนะฉันจะไปช่วยเธอเฮ้ยฉันจะไปหาคนช่วยเหรออ้าวเฮ้ยไปจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดิจบอย่างนี้เลยเหรอวันต่อมาเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอจบอย่างนี้ไม่ใช่มั้งคุณมิชิโนะเจ้าที่คินุกาวะพวกเราทำการตามหาแล้วนะแต่โทษทีที่จะบอกว่าพวกเราหาลูกสาวเธอไม่เจอเลยอะไรนะเธอต้องหาดีๆสิมันชั้นนั่นอ่ะมีห้องลับเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะรู้เปล่าฉันมั่นใจว่ามาโยและแมสเปอร์ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆเลยโทษทีนะแต่ว่า พวกเราหามันชั้นไม่เจอด้วยซ้ำอ่ะฮะอะไรนะมันชั้นนั่นไม่อยู่ที่นั่นเหรอพวกเราหาทั่วทั้งป่าแล้วนะจ๊ะแต่ไม่เจอเลยอ่ะไปไม่ได้อ่ะฉันอยู่ที่มันชั้นนั้นนะแล้วก็ฉันไม่ได้จะไม่เชื่อเธอนะแต่ว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงจากความเป็นจริงที่เธอว่าเลยอ่ะที่มันอธิบายได้อ่ะไม่นะไม่ จบกันคุณมิชิโนะฉันต้องการที่จะทำให้เธอเศร้าใจนะแต่ว่าเธอแน่ใจนะว่าเธอมีหมีพูดได้มีกับดักในแมนชั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอจินตนาการเองอ่ะฉันจินตนาการไปเองเหรอไม่มีทางหรอกอ่ะฉันสาบานได้เป็นความจริงอ่ะพวกเราจะเริ่มสืบค้นกันต่อนั้นมันความจริงที่ลูกสาวเธอหายไปนะแต่พวกเราต้องใช้ความร่วมมือนะจ๊ะถ้าเกิดพวกเราจะหาเธอให้เจอฉันรู้ว่าเธอตกใจที่เสียเธอไปที่เสียลูกสาวที่เสียลูกสาวไปนะจ๊ะทำให้เรื่องนี้มันยากขึ้นที่จะแยกความเป็นจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในจินตนาการอ่ะโอ้โหเจมส์ก่อนนะได้บอกความจริงกับพวกเราด้วยนะจ๊ะกัมเบยโมริตะสารวัตรขอโทษที่รบกวนนะครับหรือคะอะไรเหรอมีศพถูกแขวนคอไว้พบในอพาร์ตเมนต์ที่วากาบะฮะอยากให้ไปเช็คดูหน่อยอ่ะได้เลยศพถูกแขวนคอไว้โทษทีนะจ๊ะได้โปรดอย่าเพิ่งสิ้นศรัทธาแล้วกันนะอาจจะวอตเดอร์จบอย่างนี้เลยเหรอแบดเอ็นหนึ่งกำเบยฮะโอเคเป็นเกมที่สตันตอนจบผมโอ้มีการหลบหนีมาคนเดียวด้วยอ่ะแสดงว่าต้องมีอีกหลายเอ็นใช่ไหมแบดเอ็นหนึ่งมีสองมีสามด้วยตอนเนี้ยไว้คราวหน้ามาต่อกันใหม่แล้วกันนะครับกับมินไนท์พับเพชรเทียก็ใหม่ได้ในโอกาสหน้าสวัสดีก็ลาไปก่อนสวัสดีก็ผมไปลาบ๊ายบาย